บายดีก่อนอื่นก็ขอแสดงความเคารพนับถือมายังอาจารย์ปาวีก็คืออาจารย์ประจำวิสาและหมู่เพื่อนหมดทุกคนข้าพเจ้าเองมีชื่อว่านางจอล่อยั่วเปาเรียนอยู่สาขาครูศิวศาสตร์ปี1ภาคสังคูวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์มื้อนี้จุดประสงค์อันลักแมนพวกเขาจะมานำเสนอเกี่ยวกับโปรแกรม Excel ซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นให้พวกเขาติดตามเบิ่งไปนำกันเขาเข้าหาข้อที่1เลยข้อที่1แมนเขาจะสอนหรือจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีในการเข้าหาโปรแกรม Excel ซึ่งวิธีในการเข้าหาโปรแกรม Excel นี้แมนจะประกอบด้วย3วิธีคือวิธีที่1แมนเขาจะเลื่อนเมาส์ไปหาปุ่ม start อยู่หน้าจอแล้วกด shift ใส่ปุ่ม start ตามด้วย all programs แล้วเฮาส่องหา microsoft office แล้วกด shift ใส่ microsoft office หลังจากนั้นเฮาสังเกตเห็น microsoft excel 2010เฮากด shift เข้าเลยนี่ก็คือวิธีที่1ในการเข้าหาโปรแกรม excelส่วนอันต่อไปแมนวิธีที่2ในวิธีที่2นี้เฮ็ดเส้นเดียวกันคือกับแบบที่1คือกับวิธีที่1แมนอาจจะเลื่อนเมาส์ไปหาปุ่ม start แล้วกดชิปปุ่ม start แล้วเวลานี้ตั้งแต่ว่าเราสังเกตเห็นว่าอยู่ในช่องว่างนี้เขาเจ้าเขียนว่า search program and find แมนให้หาค้นหาโปรแกรมที่เราต้องการและเอกสารที่บรรจุในหน่วยคอมพิวเตอร์นี้แมนเฮาต้องการ Excel โปรแกรม Excel แมนเฮาเขียน Excel ใส่เลย Excel เวลานี้ Microsoft Excel ปรากฏออกมาแล้วให้เฮากด Shift เข้าเลยนี่ก็คือวิธีที่2ส่วนสุดท้ายเป็นวิธีที่3วิธีที่3นี้เป็นจะตั้งวิธีที่1และที่2อยู่บนว่าวิธีที่3นี้อาจจะบ่ได้ใช้เมาส์หลายกว่าวิธีที่1ที่2ซึ่งวิธีที่3นี้แม่ค่ะจะใส่เป้งคิ้นเป็นตัวลักทําอิดแมนเฮากดปุ่ม start อยู่เป้งคิ้นค้างไว้แล้วตามด้วยตัว R เวลานี้มันปรากฏออกมาแล้วเฮาสังเกตอยู่ในช่องว่างนี้ถ้าหากว่าเขาเจ้าบ่ได้เขียนว่า Excel ให้เขาเปลี่ยนมาเป็น Excel แต่กรณีนี้แมนเขาเจ้าเขียน Excel แล้วให้เขากดปุ่มโอเคเลยนี่ก็คือวิธีที่3 3วิธีนี้แมนเขาสามารถนำใช้วิธีใดก็ได้ตามที่ผู้ใช้นั้นถนัดจะใช้และมักรูปแบบใดหรือวิธีใดแมนสามารถนำใช้ได้